สวัสดีครับวันนี้พามาชมต้นไม้นะครับเป็นต้นไม้ที่เอามาปลูกบริเวณวัดนะครับไม่ใช่ผมปลูกนะครับทางวัดเขาตกแต่งไว้นะครับเพื่อการปลูกไม้ใหญ่นะครับช่วยลดความร้อนลดอุณหภูมินะครับบริเวณพื้นที่อาคารสถานที่นะครับนี่ก็น่าต้นเล็กนี่นะครับต้นเล็กนี่น่าจะเป็นต้นกาสลองคำนะครับส่วนต้นใหญ่นี้ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นต้นกระพี้จันทร์หรือเปล่านะครับส่วนต้นไม้นะครับโอ้โหเยอะแยะเลยต้นด้านหน้าดำๆเนี่ยครับต้นนี้นะครับน่าจะเป็นต้นลำดวนนะครับใบใหญ่เหมือนกันนะครับสวยร่มเงาดีนะครับการสลองคำต้นนี้ปีบทองนะครับต้นใหญ่มากเลยครับต้นนี้คือปีบทองนะครับมีการจัดวางหินนะครับบางหินเพิ่มมิติให้กับสวนนะครับเพิ่มความหลากหลายให้กับสวนลำดวนนะครับต้นนี้ลำดวนฟอร์มสูงนะครับลำดวนนะครับลำดวนเป็นไม้รากไม่ค่อยใหญ่นะครับปลูกคิดอาคารได้สบายต้นใหญ่ๆพวกนี้นะครับต้นพยอมหรือเปล่าครับการค้ำยันนะครับสมัยนี้ก็จะใช้เหล็กเนี่ยค้ำไม้ยันค้ำยันไม้ใหญ่นะครับจะใช้เหล็กนะครับเพราะว่าแข็งแรงอยู่ได้นานนะครับไม้มีอายุนานนะครับไม้พวกนี้เป็นไม้แก่นะครับดูนะครับดูลำต้นพวกนี้ครับไม้พวกนี้เป็นไม้ที่ปลูกมานานแล้วเขาล้อมมานะครับน่าจะมีอายุเยอะนะครับต้นเล็กๆต้นปาล์มไผ่นะครับตอนนี้ผมอยู่ในบริเวณนะครับวัดสันปัสสักนะครับใครไม่เคยมาเที่ยวลองเข้ามาเที่ยวดูนะครับต้นไม้เยอะแยะนะครับร่มรื่นดีนะครับเข้ามากราบมาไหว้พระนะครับมาเที่ยวดูนะครับอากาศที่นี่ดีมากครับว่าทางวัดเขาปลูกต้นไม้เยอะมากเลยนะครับThank you.
ันนี้จะมาเจอต้นเสม็ดแดงนะครับต้นเสม็ดนี่ก็ต้นเสม็ดแดงนะครับค้ำยันด้วยเหล็กนะครับแข็งแรงอยู่ได้นานนะครับเวลาลมพายุมาบางทีไม้ล้อมที่ปลูกใหม่นะครับรากเขายังไม่ลงนะครับจะได้ไม่ล้มลงนะครับต้นนี้ต้นปีบนะครับปีบขาวนะครับโอ้โหสูงใหญ่เลยนะครับด้านหน้าผมมีต้นอโศกกำลังออกดอกนะครับอโศกน้ำต้นอโศกน้ำกำลังออกดอกสีส้มๆครับต้นลำดวนสวยครับฟอร์มต้นไม้สวยมาก